กลับเข้าสู่ข่าวฟ้าวันใหม่นะครับครับช่วงนี้ไปเรื่องเศรษฐกิจกันก่อนนะครับพี่เบิ้มเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไปพูดในงานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจครับซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนนี่แหละคือกำลังหลักเลยในเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับครับเป็นหัวจักสำคัญเลยนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจมีอยู่ว่ามีผู้อำนวยการสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับ คุณอมรเทพจาวลาเขาวิเคราะห์น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์นี่เหรอวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าหากเปรียบเทียบนโยบายอาเบโนมิกของนายกญี่ปุ่นชินโซอาเบะไงฮะเปรียบเป็นธนู3ดอกครับคือของเขาเนี่ยธนู3ดอกนายกญี่ปุ่นน่ะอาเบโนมิกเขาเรียกกันสื่อมวลชนแล้วประยุทธ์ล่ะประยุทธ์นี่เขาบอกว่าเป็นประยุทธ์โนมิกประยุทธ์โนมิกมันจะเหมือนทักซิโนมิกนั่นเหรอทักซิมนั่นเหรอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเปรียบได้กับกุหลาบ3ดอกซ้อนอะไรลูกศร3ดอกใช่ไหมของอาเบะของอาเบะนี่ธนู3ดอกธนู3ดอกของพลเอกประยุทธ์นี่เป็นกุหลาบ3ดอกกุหลาบ3อันนี้คุณอมรเทพนะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยธนาคาร CIMB วิเคราะห์ครับน่าสนใจบอกว่า1กุหลาบดอก1ก็คือการปฏิรูปการคลังครับนี่มันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนในโครงการต่างๆครับอันนี้คือดอก1นะครับกุหลาบดอก1กุหลาบดอกที่2ก็คือการปฏิรูปอุตสาหกรรมจะยกระดับเทคโนโลยีและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทยกุหลาบดอกที่3ก็คือการปฏิรูปภาครัฐนี่ไม่ว่าจะเป็นระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นการลดความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยครับอันนี้กุหลาบ3ดอกในทัศนะของคุณอมรเทพจาวลาบอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์โนมิกเนี่ยมีกุหลาบ3ดอกแล้วมันดีมั้ยอาจารย์เขาบอกว่าดีมั้ยเขาไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่เขาบอกว่าการทำแบบนี้มันคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ นี่ก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคใช่ไหมฮะถือว่าโอเคแต่งานที่เห็นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นงานมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นประจำปี2557นะครับก็ไปมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการน่ะพูดง่ายๆที่เขามีผลงานโดดเด่นเป็นงานของภาคเอกชนพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นพูดนะครับมีหลายประเด็นที่ท่านพูดแล้วก็ไม่ว่าจะไปงานไหนเนี่ยสิ่งที่ท่านจะย้ำก็คือว่าเข้ามาทำงานตอนนี้เนี่ยเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาชาติอยากให้ทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยช่วยกันทำเพื่อผลักดันประเทศของเราให้ประเทศของเรามีอนาคตขอให้ช่วยกันทำโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยแบบมางานในวันนี้เนี่ยทำให้เห็นอนาคตเพราะว่าผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็เก่งๆทั้งนั้นและเมื่อเห็นภาคเอกชนของไทยมีความตื่นตัวเนี่ยมันก็มีอนาคตโดยเฉพาะการจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการยกระดับในทุกๆด้านเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนอกจากนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยังบอกด้วยว่าฝากให้ผู้ประกอบการเนี่ยช่วยคิดแล้วก็ช่วยกันทำว่าทำยังไงเราจึงจะพัฒนาแบรนด์ไทยมากขึ้นครับแบรนด์ไทยคือยี่ห้อของคนไทยอ่ะ Made in Thailand เหมือนฝรั่งเขามีApple ของญี่ปุ่นก็มีหลากหลายเลยโอ้โหสารพัดยี่ห้อบ้านเราก็มีมะละกอมะละกอ เอามาตั้งชื่อยี่ห้อใช่ไหมเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยช่วยกันพัฒนาแบรนด์ไทยมากขึ้นครับเพราะวัตถุดิบของไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าเราขายเป็นวัตถุดิบไปเนี่ยมันก็ได้ราคาถูกไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาพัฒนาให้มันเป็นสินค้าแล้วก็มียี่ห้อเช่นสมมุติว่าเป็นข้าวก็เป็นข้าวยี่ห้อสันติสุขสมมุตินะท่านไม่ได้พูดนะผมสมมุติประกอบข้าวยี่ห้อสันติสุขข้าวแท้นะไม่ใช่ข้าวปลอมนะแล้วก็ไปทำตลาดข้างนอกมันก็จะขายได้สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันพัฒนาได้ดีติดตลาดมันก็จะขายได้ราคาดีกว่าส่งออกเป็นข้าวทั่วๆไปคือ เอามาทำให้เป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นยี่ห้อเป็นแบรนดิ้งอ่ะทำแบรนดิ้งโอ้ท่านพูดเรื่องแบรนดิ้งด้วยนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยใครว่าทหารไม่รู้เรื่องพวกนี้นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าแล้วก็นอกจากจะมุ่งไปข้างหน้าแล้วไปคว้าชัยในเวทีโลกแล้วเนี่ยท่านยังแสดงความเป็นห่วงคนมีรายได้น้อยในประเทศด้วยบอกว่าฝากให้ผู้ประกอบการช่วยคิดและทำว่าทำยังไงเนี่ยให้คนมีรายได้น้อยในประเทศเรามีโอกาสได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันกับสินค้าส่งออกแต่อาจจะให้มีราคาต่ำลงเพื่อให้คนในประเทศที่มีรายได้น้อยเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ไงพี่เบิ้มเนี่ยอันนี้น่าสนใจคือคิดทั้งการไปสู้บนเวทีโลกครับเอาธงไทยเนี่ยไปปักบนเวทีโลกทำแบรนด์ไทยแต่ในขณะเดียวกันคนในประเทศก็เป็นห่วงทำยังไงให้คนในบ้านเราเนี่ยได้มีโอกาสใช้สินค้าคุณภาพดีอ่ะ
แต่ราคาให้มันถูกกว่าราคาที่ไปขายให้ฝรั่งพูดง่ายๆฝากให้ช่วยคิดหน่อยท่านยังพูดยกตัวอย่างด้วยนะครับบอกว่าบรรดาสินค้าในไทยที่มันมีปัญหาอยู่เช่นข้าวการปลูกข้าวเนี่ยมันมีหลายประเทศเขาปลูกไว้แล้ววัตถุดิบของไทยเนี่ยก็มีเยอะมันขายยากราคาก็ต่ำค่าแรงก็สูงมันจะเพิ่มมูลค่าได้ยังไงเนี่ยอันนี้ช่วยคิดหน่อยยางพารายางพาราก็เหมือนกันตอนนี้เขาปลูกกันเยอะเลยจีนก็ปลูกประเทศอื่นๆก็ปลูกในลาวนี่ก็ปลูกเยอะไทยนี่ก็ปลูกเยอะจะทำยังไงให้มันมีการแปรรูปมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำเป็นแบรนดิ้งขึ้นมาท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นยางพาราเนี่ยแปรรูปเป็นเตียงนอนที่มีปุ่มนวดเพื่อส่งออกได้ไหมก็เห็นเขาทำกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างน่าสนใจท่านยังพูดด้วยว่าอย่างผักตบชวาเนี่ยนะฮะมันก็มีการเอามาประดิษฐ์เอามาทำอะไรเยอะแยะเลยนะครับเป็นกระเป๋ามาสารเป็นกระเป๋าอะไรจะไม่อะไรได้ใช่ครับนี่แหละครับท่านบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยประเทศชาติช่วยผู้ประกอบการและช่วยเกษตรกรด้วยรวมไปถึงการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าแบบพวกนี้ไอ้ที่ทำแบรนด์ดีๆมีนวัตกรรมเนี่ยถ้าเรามีการจัดระบบมอบรางวัลให้เขาเนี่ยอย่างงานที่มาวันนี้ไงท่านพูดบริบทคือในงานมันจะเกิดแรงจูงใจทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้วยสินค้าโอท็อปที่มีทุกจังหวัดเนี่ยถ้ามีการออกแบบมีการสร้างแบรนด์ทำแบรนด์ให้ดีขึ้นคนต่างชาติก็จะสนใจมาซื้อครับนี่พลเอกประยุทธ์พูดนะโอ้โหนี่ใครบอกทหารไม่รู้เรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจคือในงานนี้นะฮะก็มันก็จะเมื่อวานนี้จะมี2งานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับก็จะมีงานมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นประจำปี2557หรือ Prime Minister Business Enterprise Award 2014ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด21รางวัลนะฮะแล้วก็อีกงานนึงก็คืองาน Thailand Innovation and Design Expo 2014นะฮะเป็นงานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นนะครับที่ศูนย์ศิริกิติ์งานมีตั้งแต่วันที่18นะครับถึงวันที่21กันยายนก็คือถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะจะเป็นการแสดงผลงานด้านการออกแบบผลงานด้านนวัตกรรมของไทยผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลงานที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศนะฮะรวมทั้งเอกชนที่อยู่ในต่างประเทศด้วยก็มาแสดงนิทรรศการนี้ด้วยนะฮะสำหรับผู้ประกอบการสนใจไปดูได้ถึงวันที่21ถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังพลเอกประยุทธ์พูดในงานเมื่อวานนี้ฮะจะเห็นว่าโอ้โหท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจน่าสนใจเหมือนกันลองฟังดูฮะไทยนี้ก็อยากให้เร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับสร้างปรับปรุงการคิดค้นออกไปสู่การผลิตแล้วก็เป็นสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมใครที่ยังไม่สำเร็จก็อวยพรให้จากใจของพวกเราทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จเป็นร้อยเท่าพันทวีนะใครที่ยังไม่ได้รางวัลปีหน้าก็ไปทำมาและปีหน้าผมอยากเห็นไม่อยากเห็นภาพตกลอยอยู่ตามลำน้ำอยากขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแล้วก็เปิดขายนะผมว่าสุดยอดเลยนะจะพูดถึงว่าเราขยันทำประโยชน์แต่แรงเอาวัสดุเหลือใช้ดีกว่านะยางเดินว่าข้าวและไปหามาทำอะไรจะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการเป็นวัตถุดิบเป็นจุดเมื่อเราทำสินค้ามาแล้วเนี่ยกี่พอแพ็กเกจเป็นสำคัญนะทำให้มันสวยงามก็ให้ฟังจะได้เห็นบรรยากาศนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยคุณหนิงฟู่ขุยนะครับเมื่อวานนี้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองนายกนะครับหลังจากที่เอกอัครราชทูตจีนเข้าคารวะแล้วเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญก็คือทางจีนเข้ามาพบปะเพื่อที่จะแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการและแสดงความปรารถนาที่จะทำการค้าการลงทุนต่อกันมากขึ้นจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือทางจีนชักชวนว่าน่าจะมีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยจีนให้มีการประชุมกันอีกครั้งหลังจากที่เคยนัดประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ทราบไหมพี่เบิ้ม10 ปีที่แล้ว โอ้ยแล้วที่ผ่านมาไปทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันใหม่มาเริ่มกันใหม่แล้วก็ช่วยกันการค้าการลงทุนนอกจากนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดาธรยังบอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่าการประชุมครั้งใหม่เนี่ยเรื่องที่จะพิจารณาคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องสินค้าไทยที่จะส่งออกไปจีนพวกสินค้าเกษตรข้าวพี่น้องชาวนาครับยางพาราพี่น้องชาวสวนยางจ
จะต้องเอามาหารือเพราะจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แล้วก็รวมถึงเรื่องที่จีนจะต้องการมาลงทุนในประเทศไทยด้วยครับอันนี้ธรรมดามีคนได้มีต้องมีแลกเปลี่ยนกันจะไปพิจารณาว่าต้องการให้จีนมาลงทุนในส่วนไหนอันนี้หม่อมราชวงศ์ปิยธรบอกนะครับก็จะไปพิจารณาร่วมกันกับทีมเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็จะมาพูดคุยจะมาเจรจาวางยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทยเรายังไงเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของไทยเราน่ะนะครับหม่อมราชวงศ์ปิยธรยังบอกด้วยนะครับบอกว่าการส่งออกของจีนของไทยจีนเราเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับแล้วจีนเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจของจีนถือว่าเป็นตลาดที่มหึมามากอ่ะมีศักยภาพมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไทยเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับหม่อมราชวงศ์ปิยธรยังได้พูดถึงมาตรการปฏิรูประบบภาษีด้วยเพราะนักข่าวก็ถามเพราะว่ามันมีประเด็นต่อเนื่องมานะครับกฎหมายภาษีมรดกตอนนี้อยู่ในกฤษฎีกาจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ก่อนหลังจากกฤษฎีกาเสร็จแล้วก็ส่งไปสนช.ซึ่งภาษีมรดกเนี่ยมันคืบหน้ากว่าภาษีที่ดินส่วนเรื่องภาษีที่ดินหม่อมราชวงศ์ปิยธรบอกว่าตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนที่ช้ากว่าภาษีมรดกอยู่เพราะต้องศึกษารายละเอียดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผ่านเสร็จเนี่ยจะมีภาษีมรดกก่อนส่วนภาษีที่ดินจะตามมาทีหลังส่วนเรื่องการยืดการชำระหนี้จำนำข้าวเป็น30ปีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างศึกษาวิธีการแต่หลักการก็คือว่าจะไม่ให้ภาระหนี้ตรงนี้มันมาขัดขวางการช่วยเหลือประชาชนการออกมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงหลายปีถัดจากนี้นะครับเพราะภาระหนี้มัน 700,000 กว่าล้านพี่เพิ่มก็จะพยายามชำระหนี้ภายใน30ปีแทนที่จะต้องมาเร่งชำระภายในปี2ปี3ปี4ปี5ปีเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่เหลือเงินไปทำอย่างอื่นเลยก็ไปดูวิธีอยู่ว่าจะออกพันธบัตรดีไหมนะฮะขายให้ประชาชนในแบบให้ดอกเบี้ยแพงๆหน่อยจูงใจนะฮะประชาชนก็จะได้ดอกเบี้ยจากรัฐบาลคือเงินไม่รั่วไหลไปไหนนะฮะแต่พี่เราฟังอ๋อมีเสียงของผู้ชายอุ๋ยด้วยใช่ไหมฮะเชิญครับ22พฤษภาเนี่ยตั้งแต่22พฤษภาเนี่ยจีนไม่เคยมีแม้สักครั้งเลยนะที่จะพูดจาต่อต้านประเทศไทยไม่มีเลยนะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนนะว่าเขาถือไทยเป็นมิตรเลยนะฮะแล้วก็ดีกับเราตลอดเวลานะครับนะฮะเข้าใจนะครับขอบคุณมากก็จะทำให้ดีที่สุดภาษีมรดกจะเข้าเร็วก่อนนะภาษีที่ดินนั้นจะต้องตามมาเพราะว่ายังศึกษารายละเอียดอีกเยอะภาษีมรดกง่ายกว่าภาษีที่ดินเยอะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยากกว่าเยอะประมาณคุยกับพวกที่มหาเศรษฐีมีสักกี่รายโอ้ยหลายรายเป็นไงฮะนักลงทุนจีนแม่อันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับแต่ว่าก็มีข่าวดีสำหรับนักธุรกิจไทยก็คือว่าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นนะฮะประจำประเทศไทยก็คือคุณชิเกะคาสุชาโตะนะฮะเข้าพบคุณจักรมนพาสุขวานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็เข้าพบพูดคุยกันเรื่องที่ญี่ปุ่นจะมาส่งเสริมการลงทุนในบ้านเราก็ถือว่าเขายังให้น้ำหนักการลงทุนในบ้านเราอยู่นะฮะไม่ใช่เรื่องว่าชอบแคดดี้ในสนามกอล์ฟอย่างเดียวนะเขาก็จะมาลงทุนหลายด้านนะเพราะว่ามีทั้งภาคการผลิตภาคการบริการเป็นต้นว่าอาหารญี่ปุ่นที่นักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากจึงต้องให้มีการปรับปรุงขั้นตอนกฎระเบียบราชการโดยเฉพาะขั้นตอนทางศุลกากรที่มีการซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่มีความชัดเจนครับอันนี้คือท่านทูตญี่ปุ่นนะว่าค่าใช้จ่ายของศุลกากรที่ไม่มีความชัดเจนครับเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการที่นักลงทุนของญี่ปุ่นจะมาลงทุนในบ้านเรานะฮะอ้าวอันนี้ก็อีกอันนึงที่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อสักครู่เรื่องภาษีมรดกนะครับก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องกันไปนะครับคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีมรดกโดยคุณสมหมายภาษีบอกว่ารัฐบาลได้พิจารณาเรื่องภาษีมรดกโดยจะออกเป็นพรบ.ภาษีการรับมรดกและภาษีการรับให้นี่คือเรื่องภาษีมรดกมันต้องครอบคลุม2 อย่างมันถึงจะป้องกันการหลบเลี่ยงได้ครับคุณสมหมายบอกว่าจะมีการลดหย่อนผ่อนคลายมากขึ้นทั้งการเก็บอัตราเดียว 10% เนี่ยมันถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับภาษีมรดกในประเทศอื่นๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บกันที่ 33% นนครับนอกจากนี้ก็จะมีการยกเว้นบ้านเรานะฮะจะยกเว้นให้กับมรดกที่ไม่เกิน50ล้านครับการคิดมูลค่ามรดกยังอนุญาตให้นำไปหักกับหนี้สินของเจ้าของมรดกก่อนด้วยเพื่อให้ความเป็นธรรมนี่คือบ้านเราเนี่ย1มรดกไม่ถึง50ล้านไม่ต้องจ่ายครับ2
ภาษีที่กำหนดมาตอนนี้คืออัตราเดียว 10% อันนี้ยังถูกกว่าหลายประเทศแล้วก็3ไอ้มูลค่ามรดกที่จะมาคิดภาษีเนี่ยนะครับสมมุติว่าคนที่ตายไปเนี่ยมีหนี้สินอยู่ที่ไหนให้เอาหนี้สินนั้นเนี่ยมาหักกบลบกับมรดกที่ตกทอดมาก่อนแล้วค่อยมาคิดภาษีครับนี่อันนี้ของไทยเรานะครับอันนี้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเป็นประเด็นใหม่นอกจากนี้คุณสมัยยังบอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่ามรดกที่จะคิดเนี่ยนะครับจะคิดจากอะไรคิดจากเรื่องมรดกทรัพย์สินที่เป็นเงินฝากหุ้นตราสารต่างๆที่ดินอสังหาริมทรัพย์และเรื่องการให้คือมรดกเนี่ยก็คือตายแล้วทรัพย์สินนั้นตกทอดไปให้ลูกหลานลูกหลานจ่ายภาษีมรดกทีนี้มันมีประเด็นอย่างที่พี่เพิ่มเคยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วถ้ายังไม่ตายแล้วโอนให้ก่อนล่ะรู้ว่าจะตายเร็วๆก็รีบโอนให้ก่อนจะได้ไม่เสียภาษีมรดกได้ไหมเขาอุดแล้วครับอุดแล้วพี่เบิ้มไม่ทันแล้วครับภาษีการรับมรดกเนี่ยมันจะมีเรื่องภาษีการรับให้ด้วยครับก็คือถ้าโอนทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหุ้นตราสารที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก่อนเสียชีวิต2ปีคือถ้าโอนไปแล้วปุ๊บภายใน2ปีนับจากวันโอนเนี่ยเกิดตายขึ้นมาต้องถูกนำมาคำนวณเป็นภาษีมรดกด้วยเพื่อป้องกันการโอนทรัพย์สินก่อนเสียชีวิตสำหรับผู้หลีกเลี่ยงภาษีมรดกมีโทษด้วยนะครับถ้าไปใช้วิธีอื่นๆแล้วมันผิดกฎหมายเนี่ยโทษทางอาญาจำคุก6เดือนครับอันนี้ความคืบหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับแล้วเรื่องภาษีมรดกนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลก็ได้ออกมาให้ความชัดเจนด้วยว่าคู่สามีภรรยาที่เสียชีวิตไม่ต้องเสียภาษีมรดกเพราะถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันคือมันไม่ได้โอนไปไหนไงคือสมมติว่าผัวตายเมียยังอยู่ทรัพย์สินของผัวก็ตกเป็นของเมียมันเป็นบุคคลเดียวกันในทางกฎหมายมันไม่ถือเป็นมรดกอ๋อคิดกันอย่างนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับเรื่องภาษีมรดกเนี่ยก็จะมีการคือคนจนเนี่ยจะไม่กระทบเพราะคนจนมีเงินไม่มีทางเสียได้มรดก50ล้านอยู่แล้วอันนี้เรื่องที่1 นะครับแต่ประเด็นก็คือภาษีมรดกมันคงไม่ได้เพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลมากนักหรอกเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนตายเยอะมั้ยเศรษฐีตายเยอะมั้ยแล้วก็มันจะเหลือมรดกที่มาคิดภาษีเนี่ยเยอะแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือหม่อมราชวงศ์ปิยธรบอกว่ามันจะทำให้คนไทยรู้จักเสียภาษีเพราะคนรวยใช้ทรัพยากรของประเทศมากกว่าคนจนจึงต้องเสียภาษีมากกว่าโอ้โหนี่หม่อมราชวงศ์ปิยธรพูดนะครับที่ญี่ปุ่น 33% นะ 33% ญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็แค่ 10% ครับคนรวยใช้ทรัพยากรมากของประเทศมากกว่าคนจนจึงควรต้องเสียภาษีมากกว่าตอนนี้อยู่ในกฤษฎีกาหลังจากกฤษฎีกาแล้วก็ต้องเสนอมาที่ครม.แล้วค่อยส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติอันนี้คุณสมหมายภาษียืนยันสุดท้ายนะครับส่วนเรื่องต่างประเทศเขาเสียภาษีมรดกกันเท่าไหร่เติมให้ฮะที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็มีภาษีมรดกที่สหรัฐก็มีภาษีมรดกที่เยอรมันก็มีภาษีมรดกอย่างที่สหรัฐนะครับที่สหรัฐเนี่ยภาษีมรดกเนี่ยเขามีเป็นขั้นบันไดพี่เบิ้มครับมีเป็นขั้นบันไดถ้ามรดก $10,000นี่ก็เสียภาษี 20% ครับถ้ามรดก1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับเสียภาษี 40% มันเป็นขั้นบันไดยิบย่อยมากส่วนที่เยอรมันนะครับถ้าเกิดทรัพย์สินเกิน26ล้านยูโรนะฮะขออภัยเสียภาษีเท่าไหร่ทราบไหมฮะเสียภาษีมีตั้งแต่ 30% ถ้าเป็นกลุ่มภรรยาและลูกได้รับมรดกไปแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องได้รับมรดกไปเสีย 43% ถ้าเป็นมรดกตกทอดไปให้คนอื่นเสีย 50% คือเยอรมันเนี่ยนอกจากมีขั้นบันไดแล้วยังยิบย่อยไปอีกว่าใครเป็นคนได้รับมรดกถ้าเป็นลูกเมียเนี่ยก็เสียน้อยหน่อยถ้าเป็นคนห่างไกลแล้วไปยกมรดกให้คนอื่นก็ต้องเสียมรดกเสียภาษีเยอะหน่อยถ้าเป็นกิ๊กก็อาจจะต้องเยอะหน่อยเห็นไหมเพราะว่าไม่ใช่ญาติกันมันมีวิธีคิดหลากหลายมากครับแล้วที่น่าสนใจก็คือมีทั้งเป็นขั้นบันไดเพิ่มตามมรดกถ้ามรดกเยอะก็เสียอัตราสูงถ้าคนได้รับใกล้ชิดมากก็เสียอัตราถูกถ้าคนได้รับห่างไกลก็เสียอัตราสูงอย่างนี้เป็นต้นแต่บ้านเราตอนนี้มีแค่1มรดกเกิน50ล้านเสียภาษีมรดกถ้าต่ำกว่านั้นไม่ต้องเสีย2อัตราตายตัวตามร่างที่มีมาก็คือ 10% นะครับนี่เรื่องภาษีมรดกนะครับยังอยู่ที่เรื่องเงินทองทองนะเพราะว่าเราไม่มีมรดกเราก็สบายใจไปอีกแบบนึงนะฮะแต่ว่าคือเมื่อไม่มีมรดกเราก็เอาแบบนี้แหละเราก็รับแจกจากบิ๊กตู่นี่แหละฮะแสนล้านเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ทางคุณสมหมายภาษีแหมขึ้นหม้อเลยเกินนะคุณสมหมายนะงานใหญ่ฮะงานใหญ่นะฮะสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะท่านก็ออกมาบอกข่าวดีว่าตอนนี้เท่าที่คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เตรียมที่จะออก
มาตรการมา2 อย่างนะครับก็คือมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยก็จะเป็นการอุดหนุนปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวให้กับชาวนานะครับอีกมาตรการหนึ่งก็คือจ่ายเงินภาษีคืนให้กับผู้มีรายได้น้อยภายในปีงบประมาณ2558อ้าวจะทำยังไงสองอย่างนี้นะฮะสองอย่างนี้คุณภาษีคุณสมหมายขอไปบอกว่าอาจจะต้องใช้เงินปีละไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทแต่ยืนยันนะว่าไม่ใช่ประชานิยมนะยืนยันนะไม่ใช่ประชานิยมเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ว่าจะใช้เฉพาะกลุ่มที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการให้เงินอุดหนุนชาวนาก็จะใช้เงินจากทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะฮะเอาเงินทกสไปก่อนเสร็จแล้วรัฐบาลก็จะมาจ่ายชดเชยอุดหนุนให้กับทกสในภายหลังส่วนการจ่ายเงินคืนภาษีให้กับประชาชนก็จะเป็นการหักภาษีจากกรมสรรพสามิตเรื่องนี้ก็ได้คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะใช้ชื่อนะไอโครงการที่2เนี่ยนะว่าโครงการเงินโอนแก้จนคนขยันครับนะฮะเงินโอนแก้จนคนขยันจะคืนภาษีให้กับผู้มีอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีที่มีรายได้เริ่มต้นตั้งแต่1บาทไปจนถึง 80,000 บาทต่อปีซึ่งจะมีคนที่จะเข้าเกณฑ์นี้นะครับแล้วก็จะได้เงินเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 2,000 บาทครับสูงสุดจะได้ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคนนะฮะคนไทยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว65-66ล้านใช่ไหมครับก็จะมีคนที่จะได้คืนภาษีนี้ประมาณ18ล้านคนนะฮะรวมเป็นตัวเงินตกประมาณปีละ 55,000 ล้านบาทครับอย่างนี้ฮะเข้าใจง่ายๆนะครับเอาทีละประเด็นจะได้เคลียร์กันไปนะครับ ครับเรื่องการช่วยชาวนาก่อนเรื่องการช่วยชาวนาคุณสมหมายบอกว่าอุดหนุนปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวให้กับชาวนาอันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วหรือมั้งก็คือจ่ายตรงให้กับชาวนาจะอุดหนุนไร่ละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ล่าสุดคุณวิเชียรพงษ์ลำเจียกนี่บอกว่าจะขออุดหนุนไร่ละ 2,222 บาททำไมเป็นตัวเลขเลข2งั้นจำง่ายมั้งฮะถือเคล็ดอะไรมาไม่รู้เรื่องเอาเรื่องชาวนาก่อนเรื่องชาวนาเนี่ยนะครับวิธีการใช้ช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยก็คือจ่ายตรงให้ชาวนาไร่ละ 2,222 บาทอันนี้สมมุติว่าเอาตามที่ชาวนาเขาเสนอนะครับครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็คือจะต้องไปกำหนดว่าชาวนา1รายเนี่ยจะได้รับไม่เกินกี่ไร่เป็นต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมีนาเยอะก็ได้เยอะหมดเลยไม่อั้นเนี่ยอันนี้ก็บานปลายนะฮะ80ไร่นะเขาก็ต้องไปกำหนดกันว่าชาวนา1คนเนี่ยสูงสุดไม่เกินกี่ไร่ก็คูณเข้าไปว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่มันไม่ใช่ประชานิยมเพราะอะไรเพราะว่า1มันมีความชัดเจนว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่มันไม่มีทางบานปลายมันไม่เหมือนจำนำข้าวจำนำข้าวเนี่ยโอ้โหบานตะไทไป 700,000 นี่ยังไม่จบบานตะไทไปอีกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใช้วิธีช่วยเหลือตรงแบบนี้1มันชัดเจนในแง่ของงบประมาณว่าต้องใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้มันชัดเจนมันไม่ต้องผ่านมือใครนี่มันเอาใส่มือชาวนาเลย2ก็คือว่ามันตรงไปถึงมือชาวนาอย่างที่พี่เบิ้มพูดครับมันไม่มีการไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในโกดังของหลวงแล้วก็ปล่อยให้นายทุนพรรคการเมืองไปตั้งบริษัทมาโกงกินกันนี่คือความแตกต่างแล้วก็3ประโยชน์ที่พี่ท้องชาวนาจะได้รับนะครับก็คือ1ได้รับเงินค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตเนี่ยอุดหนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,000 บาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่น้องชาวนาได้รับตรงอันนี้อันที่1ที่ชาวนาได้รับอันที่2ก็คือชาวนายังมีข้าวไว้ในมือจะเอาไปขายตอนไหนเพื่อให้ได้เงินกลับมาก็ได้จะเอาไปขายให้โรงสีโรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องถูกมัดมือว่าต้องขายเข้าโครงการจำนำข้าวและต้องขายให้เฉพาะโรงสีที่เข้าโครงการเท่านั้นอันนี้คือประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าช่วยเหลือน้อยกว่าเดิมนี่ได้เงินน้อยกว่าเดิมหลวงจ่ายเงินน้อยกว่าเดิมชาวนาได้ประโยชน์น้อยกว่าเดิมไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่าเราต้องไปดูว่าชาวนานอกจากได้เงินปัจจัยการผลิตแล้วเนี่ยชาวนายังสามารถขายข้าวได้เงินอีกส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เรื่องการช่วยเหลือผ่านการอุดหนุนปัจจัยการผลิตในการปลูกข้าวให้กับชาวนาอันนี้อันที่1 นะครับส่วนอันที่2เป็นของใหม่ก็คือโครงการเงินโอนแก้จนคนขยันเนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้ครับพี่เบิ้มครับก็คือที่บอกว่าคืนภาษีเนี่ยหมายความว่าไงหลักคิดก็คือว่าเขาคิดว่า ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเสียภาษีหมดแหละครับแต่ไม่ใช่ภาษีเงินได้
เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มบ้างครับภาษีเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างเพราะฉะนั้นโครงการนี้เขาก็เลยบอกว่าจะคืนภาษีให้แต่หลักการก็คือทำยังไงถึงจะยิงตรงความช่วยเหลือไปที่กลุ่มคนที่เป็นคนมีรายได้น้อยจริงๆเพราะแต่ก่อนมันมีปัญหาไงครับบอกว่าอยากช่วยคนจนแต่ว่าจะช่วยผ่านอะไรดีล่ะแล้วคนจนอยู่ไหนอ่ะคนจนคือใครชาวนาเป็นคนจนใช่ไหมก็ไปช่วยผ่านชาวนาเกษตรกรเป็นคนจนใช่ไหมก็ไปช่วยผ่านเกษตรกรแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ชาวนารวยก็มีเกษตรกรรวยก็มีโครงการนี้เนี่ยมันจะยิงตรงไปที่คนที่มีรายได้น้อยคือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เลยครับเกณฑ์คืออะไรเขาก็กำหนดเอาไว้นี่เกณฑ์ก็คือ80,000บาทต่อปีใครที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาทต่อปีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์นี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือต่อไปนี้จะต้องยื่นแบบแสดงภาษีแสดงรายได้ต้องยื่นให้กับสรรพากร คนที่อยากจะได้ผลประโยชน์นี่นะครับต้องยื่นแสดงถ้าเกิดว่าท่านมีรายได้ต่ำกว่า 80,000 ท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินโอนคืนกลับมาหลักการก็คือว่าถ้าแบบนี้มันจะตรงไปที่คนที่มีรายได้ไม่ถึง 80,000 คน 80,000 บาทต่อปีเลยพี่ก็มีสิทธิ์เลยนี่มีสิทธิ์หรือเปล่ามีแต่ถ้าสำแดงเท็จติดคุกนะฮะสำแดงเท็จติดคุกนะไม่เท็จหรอกฮะอาจจะลืมไปนิดนึงแล้วก็วิธีนี้มันจะมีความชัดเจนก็คือว่าจะรู้เลยว่าใครกี่คนที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับประโยชน์แล้วมันจะมีจำนวนเงินที่ชัดเจนเลยว่าต้องจ่ายเงินเท่านี้นะปีนี้เท่านั้นนะปีนี้มันจริงไม่ใช่ประชานิยมแล้วก็ในหลักการทางเศรษฐศาสตร์ก็คือมันเป็นการโอนเงินจากภาครัฐไปให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยโดยตรงแล้วก็ไม่รั่วไหลแทนที่เราจะไปทำโครงการโน้นโครงการนี้แล้วคิดว่ามันจะช่วยคนจนแล้วมันต้องไปซื้อของโน้นซื้อของนี่อันนี้โอนเงินโดยตรงคือเขาเอาเงินจากสรรพากร คือเงินภาษีที่เขาเก็บได้มานะฮะเอามาเฉลี่ยให้กับคนที่มีรายได้น้อยครับมันก็วนอยู่ในนี้กุศโลบายคืออะไรทราบไหมฮะมันก็คือทำให้คนเนี่ยยื่นแบบแสดงเสียภาษีก็คือถ้าคุณไม่ยื่นคุณก็ไม่อยู่ในระบบอ่ะแล้วเขาจะตรวจสอบได้ยังไงแล้วในอนาคตมันก็สามารถปฏิรูประบบภาษีอะไรต่อไปอีกได้ต่อไปถ้าไปถอนค้นหันทีหลังตกลบหลังค่อยว่ากันครับไม่รู้แหละนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่นะฮะเดี๋ยวก็หลังก็คุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องที่สำคัญมากนะครับเรื่องก๊าซเรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่เช้าวันนี้ทางคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีเนี่ยโอ้โหเวิร์กมากเลยนะนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานมอบนโยบายเร่งด่วนเลยนะครับว่าท่านรองนายกปิยะธรเทวกุลนะครับสั่งมาให้ดำเนินการเรื่องปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมต้นเดือนตุลาคมนี้ก็จะพิจารณาเรื่องของการปรับขึ้นราคา LPG ในภาคขนส่งและก็ราคา NGV ด้วยนะครับก็คงจะต้องปรับราคาพลังงานตามโจทย์ที่รองนายกกำหนดมาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ส่วนจะปรับราคา LPG ขนส่งและ NGV เท่าไหร่นั้นเรื่องแบบนี้ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลท่านรัฐมนตรีณรงค์ชัยยืนยันว่าราคาน้ำมันดีเซลในเดือนตุลาคมนี้จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดครับปัจจุบันนี้รัฐบาลเขาอั้นไว้ก็คือไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะฮะ 29.99 อย่างนี้เป็นต้นครับแต่เดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านี้เป็นต้นไปคุณณรงค์ชัยบอกแล้วว่าจะให้ราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับลอยตัวเป็นไปตามกลไกตลาดจะไม่ตึงไว้30บาทเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้โหครับทราบข่าวนี้แล้วก็แต่คงไม่ไปตามกลไกตลาดเต็มรูปแบบเพราะว่ามันจะมีกองทุนน้ำมันมาคอยช่วยอยู่โอ้ถ้าแต่ว่าไม่ตึงไงก็ค่อยๆลอยขึ้นมาบริหารจัดการเนี่ยลอยภายใต้การบริหารจัดการมันก็จะได้เกิดความเป็นธรรมไงนะฮะทีนี้ก็มีรายงานข่าวว่าเรื่องของ LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยนะฮะอยู่ที่กิโลกรัมละ22.63 บาทในขณะที่ภาคขนส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ21.38 บาทก็จำเป็นที่จะต้องปรับภาคขนส่งให้เท่ากับครัวเรือนโดยมี2แนวทางก็คือว่าปรับรอบเดียวตอนที่เป็นข่าวก่อนกันนู้นนะครับ1.25 บาทรอบเดียวเลยคือขึ้นพรวดเดียวเลยพรวดเดียวเลยให้เท่ากันนะฮะครับหรือทยอยปรับก็คืออาจจะครั้งละ62 สตางค์ปรับ2ครั้งนะครับอันนี้ก็คือ LPG ครับส่วน NGV ที่ตรึงอยู่10.50 บาทต่อกิโลจะมีแผนปรับขึ้นราคาอีก1 บาทต่อกิโลในครั้งแรกนะครับเพื่อให้ไปเท่ากับต้นทุนที่แท้จริงเพราะว่าต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่15บาทต่อกิโลจากนั้นก็จะมีการปรับขึ้นทุกเดือนเดือนละ1 บาทจนกว่าจะครบ15บาทต่อกิโล
ครับอันนี้ก็คือแผนการของกระทรวงพลังงานอันนี้ NGV LPG ก็คือสรุปก็คือขึ้นไปเท่าครัวเรือนฮะ22.63 บาทต่อกิโลแต่จะพูดเดียวหรือว่าครั้งละ62 สตางค์คือคนใช้ครัวเรือนเนี่ยก็เหมือนเดิมไม่ได้รับกระทบไม่กระทบแต่ว่าภาคขนส่งเนี่ยเขาคือพยายามให้มันลดเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาใช้เติมแก๊สหุงต้มใช่ไหมเติมไม่ใช่มาเติมรถมีบ้านเรานี่แหละฝรั่งญี่ปุ่นมามันงงกันใหญ่เลยมีดีไม่ดีแบกถังแก๊สที่บ้านมีแล้วไปเติมแบกถังแก๊สที่บ้านไปเติมที่ปั๊มโอ้น่ากลัวจะเอาไปใช้ในครัวเรือนไงอันตรายนะจริงทำไม่ได้ด้วยอันนี้เราคือเราต้องปรับตัวนะฮะเพื่อที่จะรองรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้ภาคขนส่งนะส่วนเรื่องปฏิรูปพลังงานก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าการปฏิรูปพลังงานมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยที่เขาถิงเถียงกันอยู่ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยก็ไปปฏิรูปกันถ้าปฏิรูปกันแล้วมันจะมีผลมาช่วยเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานอะไรแค่ไหนเนี่ยก็คงเป็นรายละเอียดที่ต้องไปคุยกันต่อนะครับปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องนี้ครับพี่เบิ้มปรากฏว่ามันมีแก๊งขายข้าวหอมมะลิปลอมพี่เบิ้มโอ้โหพระเจ้าคือมันปลอมกันทุกอย่างเลยเหรอมันไม่บาปมันไม่บาปเหรอฮะปลอมข้าวหอมมะลิเหตุเกิดที่ไหนเกิดแถวตำบลปากท่อราชบุรีโอ้ใกล้ๆนี่เองฮะชาวบ้านตำบลปากไก่นะครับครับชาวบ้านตำบลปากไก่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันมีกลุ่มมิจฉาชีพเอาข้าวหอมมะลิปลอมมาหลอกขายหลอกขายแล้วหลายรายเลยคือใส่รถปิกอัพสีเขียวเข้มบรรทุกข้าวใส่กระสอบมาเลขขายบอกว่าเนี่ยข้าวหอมมะลิอย่างดีเนี่ยปลูกเองกับมือหอมมะลิราคากระสอบละ 1,300 บาทถ้าซื้อ2กระสอบจะลดให้เหลือกระสอบละ 1,000 บาททวนโอ้โหลด600นะข้าวหอมมะลินะฮะชาวบ้านเขาก็โอ้พอเห็นอย่างนี้ลักษณะมันก็มันก็พอได้นะแล้วราคามันจูงใจน่าเชื่อถือก็หลงเชื่อไปหลายรายเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาชอบกินข้าวหอมมะลิไงครับหุงขึ้นหม้อฮะสุดท้ายเป็นยังไงคือวิธีต้มก็คือมันจะทำเป็นเหมือนกับว่ามันมีเหลาใช่ไหมเวลาจะพิสูจน์ว่าข้างในเป็นข้าวหอมมะลิหรือเปล่าก็จะแทนข้าวมันจะไหลออกมาก็มาดูว่ามันหอมมะลิไหมข้างในมียัดไส้ไหมพูดง่ายแต่พวกนี้มันเล่นกลคือมันมีประเภทที่แบบว่าเอาข้าวหอมมะลิเนี่ยเอาไปใส่ไว้นิดนึงแล้วก็แทงแต่แทงเนี่ยมันเอามือไปอุดรูเหลาไว้แต่มันเอาข้าวหอมมะลิที่มันเตรียมไว้เนี่ยให้ไหลลงมาแทนอ๋อดึงออกมาไอ้ข้าวจริงในกระสอบไม่ได้ไหลลงมาในเหลาไงนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเอาก็เอาแบมือให้ดูหอมมะลิหอมมะลิดูสิถูกและดีเอามั้ยชาวบ้านก็เห็นว่ามันใช่เนี่ยเอ้ยก็เอาสิของถูกดีด้วยนะฮะปรากฏว่ามันไม่ใช่พอไปเปิดดูกระสอบข้างในเอามาดูแล้วเนี่ยชิบหายไม่ใช่ข้าวหอมมะลินอกจากโกงว่าไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแล้วน้ำหนักยังหายไปอีกครึ่งต่อครึ่งนะครับเอาก็ระมัดระวังนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะตอนนี้ระบาดหนักนะฮะอันนี้ของดีของไทยคือหอมมะลินะครับช่วยกันพัฒนาพันธุ์แล้วก็พฤติกรรมแบบนี้ช่วยกันกำจัดเดี๋ยวพักก่อนนะฮะพักสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาดูประเด็นการเมืองกันในช่วงต่อไปครับ